LEGO Ninjago Spinjitzu Slam J สวัสดีครับเรียวทัชเชตครับวันนี้เรียวก็จะมารีวิวเป็น LEGO Ninjago J Spinjitzu Slam นะครับเป็นเหมือน LEGO Ninjago ที่สามารถหมุนได้นะครับดูจากข้างหลังครับมันก็มีเห็นว่า Build Slam แล้วก็ Shoot ครับเขามีอยู่3แบบให้เลือกนะครับแบบที่1แบบที่2แล้วก็แบบที่3ครับอันนี้ก็ได้มาจาก LEGO Certified Mega บางนานะครับนะครับตรงนี้เขาก็มีเขียนว่าที่เป็นเหมือนตัวของ J นะครับนี่ครับ J ก็มีภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนเลยไม่รู้ครับคือไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันเลยครับเขาน่าจะแกะจากข้างล่างนะครับนี่ครับมีตรงนี้นะครับโอเคแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากได้ LEGO ถูกๆนะครับให้ไปซื้อที่ LEGO ที่ Central Village ครับคือเหมือนเขาเอาของมาขายแบบถูกมากครับแกะกันเลยครับแกะมาแล้วเขาก็เหมือนกับแกะยากมากครับเอาโอเคมาแล้วนี่เลยมีเอานี่คือเหมือนตัวข้างล่างหรือว่าข้างบนนี่เป็นตัวฐานมั้งครับตัวฐานของมันนี่เป็นถุงแรกนะครับถุงแรกมันไม่มีนัมเบอร์เขียนเอาไว้นะครับนี่เป็นแมนนวลครับคู่มือเย็ดลิฟมากกว่าครับที่เป็นติดเขียนนะครับหมดแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือเล็กมากตอนนี้ LEGO Certified นะครับเขามีเปิดที่เราเห็นนะครับประมาณ3สาขาก็ที่สยามพารากอนนะครับแล้วก็ที่เมกาบางนาแล้วก็ LEGO Certified ที่ Central Village ไม่รู้ว่าที่ Central Village เขาเป็น LEGO Certified หรือเปล่าและนี่ครับเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเจอกันเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ทำการประกอบเสร็จแล้วครับนี่เป็นอันแรกครับเป็นตัวของ Jนะครับนี่คือเจมีสองหน้าครับหน้านี้เป็นหน้าแรกที่โฟกัสหน้านี้เป็นหน้าแรกส่วนหน้านี้เป็นหน้านี้เป็นตัวหนึ่งนะครับวันหน้านี้เป็นหน้าที่สองเราจะลองใส่หน้ากากกับหน้าที่สามนี่ครับด้านหน้าก็เจครับซึ่งเขาก็มาอยู่ในนี่ครับเป็นมันเราเร็วๆนะครับมันจะเกิดแบบนี้อันที่สองนะครับเป็นเหมือนตัวกดครับเราวางเจลงบนนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ครับเดี๋ยวมาสาธิตให้ดูอีกครั้งครับอันนี้เป็นเหมือนตัวยิงนะครับให้ไอ้ตัวนี้เยอะกว่า Star Wars Sand Speeder อีก Sand Speeder ให้แค่สองอันครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจำลองสถานการณ์กันThank you.
ันให้ดูแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับ Merry Christmas ครับถึงแม้จะไม่ได้อัพตอนวันคริสต์มาสก็ตามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย